ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้อยากเพิ่มรายได้ 5-10 เท่าจากออนไลน์คุณไม่จำเป็นต้องฟังคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะมีธุรกิจมากมายค่ะหลายๆธุรกิจเนาะที่เข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วก็บางคนก็เพิ่งเริ่มต้นบางคนก็เข้ามาสักพักนึงแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากออนไลน์แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้จะมีคีย์นึงนะคะที่จะเอามาฝากว่ามันจะเป็นคีย์เป็นสิ่งที่มันจะทำให้การที่เข้าออนไลน์ของคุณค่ะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เป็นทางลัดมากขึ้นค่ะสิ่งนั้นนะคะก็คือเวลาที่คุณเข้ามาในออนไลน์ค่ะมันมีคู่แข่งเยอะมากลูกค้าสามารถเข้าถึงทุกๆแบรนด์ทุกๆร้านได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเป็นแบรนด์ค่ะที่ทำให้คนจดจำบางคนบอกว่าก็บีแบร์แล้วไงแบรนด์ก็คือชื่อร้านไงบางคนบอกว่าอ่ะฉันชื่อร้าน ABC เนี่ยแหละแบรนด์ฉันแบรนด์ ABC การเป็นแบรนด์ค่ะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะถ้าคุณอยู่ในออนไลน์การเป็นแบรนด์ไม่ใช่แค่การที่คุณมีชื่อค่ะบางคนบอกว่าแบรนด์คือชื่อแบรนด์คือโลโก้แบรนด์คือสีมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะถ้ามันง่ายแค่นั้นทุกคนเป็นแบรนด์ได้หมดแต่การเป็นแบรนด์ค่ะคือการที่เราสามารถสื่อสาร energy สื่อสารเจตนาภายในของแบรนด์นะคะออกมาให้ลูกค้ารู้ได้เพราะว่าแม้ว่าวันนี้ค่ะภาพหรือว่าโลโก้สีหรือว่าสีหรือว่าชื่อมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าจดจำแต่มันเป็นการจดจำในระดับสมองค่ะคือเรามองเห็นอะไรแล้วเราจะจำได้ง่ายหรือว่าโอเคโค้กสีแดงโอเคเป๊ปซี่สีน้ำเงินโอเคห้างไม่ใช่ห้างกรุงศรีสีส้มสีเหลืองใช่ไหมธนาคารออมสินสีชมพูโอเคอันเนี้ยมันจำได้มันจำได้ในแง่นั้นค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องให้ลูกค้าจำในความเป็นแบรนด์มากกว่านั้นคืออินเนอร์ข้างในค่ะที่มันอยู่ในแบรนด์ของคุณแบรนด์ของคุณมีอินเนอร์อะไรมีเขาเรียกอะไรนะมีเจตนายังไงค่ะคุณแบรนด์ของคุณเข้ามาเพื่อช่วยอะไรคนหรือสมมติคุณเป็นร้านอาหารอ่ะคุณก็มีอินเนอร์ได้นะคะไม่ใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นร้านอาหารจะไปอินเนอร์อะไรก็อินเนอร์ที่จะทำให้คนได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะสมมติว่าวันนี้คุณขายอาหารเพื่อสุขภาพอาหารคีโตก็ได้อ่ะอินเนอร์ของคุณคืออะไรอยากให้คนมีสุขภาพดีไงอยากให้คนได้มีสุขภาพดีแล้วได้ทำอาหารเองเป็นแล้วอะไรอีกสามารถทำได้ง่ายๆอ่ะหรือว่าคุณทำอยากให้คนรู้ว่าคีโตไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือคีโตไม่ได้กินยากขนาดนั้นหรือคีโตก็อร่อยได้นะหรือคีโตก็ทำได้ง่ายๆนะสิ่งเหล่านี้ตั้งหากค่ะที่ถ้าหากคุณรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นหรือเขาเรียก unique selling point เนอะของธุรกิจของแบรนด์ของคุณอะแล้วคุณสื่อสารมันออกมาค่ะให้มันเป็น inner ค่ะสิ่งที่คนจะจำในแบรนด์อาจจะเป็นพวกสีพวกโลโก้แต่สิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกและจดจำและเข้าไปอยู่ในใจค่ะคืออินเนอร์คือ energy ที่มันอยู่ในแบรนด์นั้นค่ะแบรนด์คุณมี energy ไหมหรือมีแค่รูปภาพหรือมีแค่สีที่สื่อออกมาแต่คุณไม่ได้ทำให้คนรู้สึกอะไรกับแบรนด์ของคุณเลยถ้าเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะคุณไม่มีวันค่ะที่จะประสบความสำเร็จหรือมันก็คงช้าน่ะเพราะว่าแบรนด์ที่เขารู้เขาก็ทำไปก่อนค่ะและถ้าวันนี้นะคะคุณอยากที่จะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้คุณอยากให้จอยเป็นที่ปรึกษาในการที่จะทำให้คุณสามารถเข้ามาเติบโตในออนไลน์ได้นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ LINE @ครูจอยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครูจอยพิเศษ Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ